ไปดูกันต่อที่จังหวัดพิจิตรนะคะตำรวจสภ.พิจิตรร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลพิจิตรได้ทำการชันสูตรพลิกศพพระสมภพโพทองอายุ41ปีพระลูกวัดในพื้นที่ตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรที่ถูกรถไฟขบวนรถด่วนที่51กรุงเทพปลายทางเชียงใหม่พุ่งชนมรณภาพบนทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟพิจิตรกับสถานีรถไฟบ้านท่าร่อค่ะโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าพระสมภพได้มาติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟบ้านท่าล่อเพื่อจะเดินทางไปปฏิบัติกิจสงฆ์ในพื้นที่ทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานีรถไฟบ้านท่าล่อเป็นสถานีขนาดเล็กรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคไม่จอดรับส่งผู้โดยสารตำรวจจึงสันนิษฐานว่าพระสมภพตัดสินใจเดินเท้าตามรางรถไฟเพื่อไปสถานีรถไฟพิจิตรที่ห่างออกไปประมาณ7กิโลเมตรแต่ระหว่างทางมีขบวนรถด่วนวิ่งมาและชนพระสมภพจนมรณภาพค่ะ